สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft แท้ Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะอยากจะบอกว่าเครื่องนี้ค่ะทำให้เราเกิดปัญหาหนึ่งอย่างก็คือปัญหาของการขาดแคลนพลังงานนั่นเองคือถามว่าได้ Ender Pearl แบบนี้ดีไหมดีค่ะแต่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่กินแบบพลังงานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือ 1,600 RF ต่อทิกค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้เตาปฏิกรณ์ของเราค่ะผลิตพลังงานไม่เพียงพอแล้วคือเขากินเยอะมากค่ะทำให้เนี่ยผลิตไม่พอพลังงานหมดพลังงานในนี้ก็หมดค่ะโอ้โหไม่ดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาปรับอะไรสักนิดนึงดีกว่าตรงนี้ขุดออกก่อนค่ะมาปรับนิดนึงเราจะปรับอะไรเอ่ยก็ง่ายมากๆเลยเราจะเสริมแท่งเสาตอนแรกค่ะเรากำลังคิดว่าเราจะเสริมตรงมุมแบบนี้ดีมุมแบบนี้ดีหรือว่าเราจะเสริมแบบเป็นแถวเดียวกันดีก็คิดว่าเพื่อความง่ายค่ะก็น่าจะเสริมเป็นแถวเดียวกันนั่นแหละตอนแรกมีแค่แท่งเดียวใช่ไหมเป็นฟิวเอลรอดค่ะแท่งเดียวตอนนี้เสริมมาสัก3แท่งความร้อนน่าจะขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพลังงานมันแบบไม่เพียงพอจริงๆเดี๋ยวในอนาคตค่ะเราก็จะสร้างเตาปฏิกรณ์ที่มันใหญ่กว่าเดิมแต่ตอนนี้แค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วมั้งยี่อ๋อข้างบนค่ะเราต้องวางเป็นเจ้าคอนโทรลรอดด้วยมันขึ้นเตือนมาว่าเราไม่ได้วางคอนโทรลรอดนะเราจะต้องเอาเจ้าคอนโทรลรอดค่ะไปวางด้วยนั่นเองโอ้โหคอนโทรลรอดของเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วค่ะแน่นอนว่าพอพลังงานเริ่มเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำแบบที่ค้นหาของอัตโนมัติก็คือเป็นแบบวิธีการที่เราจะค้นหาของค่ะแล้วเราสามารถแบบหาของได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่อย่างนั้นค่ะเราก็จะหาของได้ยากเนาะเพราะว่าของในมอดมันมีแบบเยอะๆก็คิดว่าน่าจะทำเร็วๆนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ทำเพราะว่าเรายังมีของไม่เพียงพอก็คือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองเราก็หาของนี่ง่ายอยู่ตรงนี้ค่ะเกือบไปแล้วอยู่ตรงขอบเลย เกือบมองไม่เห็นมาเราก็ขึ้นมาด้านบนเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะขุดออกตรงนี้ขุดด้วยจากนั้นก็วางเลยเป็นคอนโทรลรอดนี่แบบนี้ค่ะเรียบร้อยคราวนี้ก็ทำงานได้แล้วแหละนะหวังว่าจะทำงานได้มาน่าจะได้แล้วค่ะเพราะว่าหน้าตาเปลี่ยนแล้วตอนนี้ออฟไลน์อยู่เริ่มเดินเครื่องได้โอ้โหความร้อนพุ่งแต่ก่อนนี้อยู่แค่ประมาณนี้ค่ะตอนนี้พุ่งแบบขึ้นแล้วประมาณเท่าไหร่956แต่ถามว่าการผลิตเพิ่มขึ้นได้เยอะไหมก็เยอะค่ะต้อง 4,000 ก็ถือว่าดีนะผลิตเพิ่มขึ้นได้เยอะเลยถึงแม้ความร้อนจะขึ้นก็ตามแต่ไม่เป็นไรค่ะในอนาคตเราอาจจะใช้เจ้าพวกอินเดเรียมหรือไม่ก็อย่างอื่นเนาะที่มันแบบระบายความร้อนได้ดีกว่านี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีเอ้ยแต่การกินแร่นี้ไม่ได้กินเยอะเลยนะกินนิดเดียวเองค่ะใช่แล้วก็แปลว่าน่าจะใช้ได้นั่นแหละก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะอย่างน้อยค่ะก็ทำให้เจ้าฟาร์มเอนเดอร์แมนของเราไม่ขาดแคลนพลังงานแค่นั้นก็เพียงพอแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาคราฟไอเทมต้องเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ดีกว่าชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเดอะแวตถ้าอธิบายง่ายๆค่ะก็คือเครื่องผสมไอเทม2 อย่างให้กลายเป็นของเหลวนั่นเองซึ่งของเหลวที่เราต้องการค่ะตอนนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นิวเทรียนดิทเทเลชันนั่นเองถ้าเรียกง่ายๆก็คือการสกัดพวกสารอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะถามว่าเราต้องการนี้มาทำอะไรเพราะว่าในการที่เราจะทำแบบที่ค้นหาไอเทมอัตโนมัติจากลังนี้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวนี้เพื่อเป็นพลังงานนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาคราฟกันเลยก็ไม่ยากต้องใช้เจ้าฟูเอ็ดแทงค์ค่ะแล้วก็ electrical steel แล้วก็คลาวดอนเนาะแมชชีนเชสิตยังไงก็มีอยู่แล้วแหละน่าจะมีค่ะ3และต้องการ4ต้องการอีก1ก้อนมาเลยโอเคแล้วเราก็ครับนี่เราก็ได้เดอะแวตมาเรียบร้อยค่ะแน่นอนว่าใช้พลังงาน RF อย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นมาตั้งแถวๆนี้แหละอ่ะแถวนี้แล้วกันใกล้ๆกล่องค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแบบที่จะเป็นค้นหาของของเรานั่นเองเมื่อเราได้มาแล้วใช่ไหมเราก็มาดูเลยค่ะส่วนผสมที่น่าสนใจก็คือคิดว่าน่าจะใช้น้ำตาลค่ะเพราะน้ำตาลเป็นอะไรที่เรามีแล้วก็จะใช้เป็นหัวมอนเตอร์กับน้ำตาลนั่นเองน่าจะเป็นอะไรที่ดี
เพราะดูจากสูตรนี่ค่ะก็มีเจ้าพวกเนเธอร์วงเนเธอร์วาดใช่ไหมที่เราสามารถใช้ได้ส่วนน้ำตาลนี่ค่ะเราก็มีน้ำตาลอัตโนมัติไงดังนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคเอาน้ำตาลกับหัวมอนเตอร์น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะตอนนี้เราหิวข้าวแล้วนี่คือกระเป๋าอะไรเอ่ยนี่ไงมีชื่อขึ้นค่ะก็คือกระเป๋าอาหารนั่นเองเราจะได้กินอาหารได้สะดวกมากขึ้นเนาะก็เป็นอะไรที่ดีค่ะก็หยิบออกมา1 ชิ้นแล้วก็เอามาบริโภคอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะหม่ำเลยเพราะว่าในวันนี้เราไม่สามารถกินอาหารชิ้นเดียวกันแบบต่อเนื่องได้ค่ะนี่แหละความยากลำบากมาอยู่ที่ตรงเนี้ยกว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ค่ะเราจะต้องแบบเน้นเรื่องความอยู่รอดเป็นพิเศษอ่ะมันไม่เหมือนมอดอื่นถ้ามอดอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องก่อสร้างใช่ไหมแค่มีอาหารชิ้นเดียวก็สามารถกินได้เรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยอาหารชนิดเดียวกินเรื่อยๆไม่ได้คือแบบต้องกินให้หลากหลายค่ะใส่น้ำด้วยสินะโอเคลองใส่น้ำดูก่อนอันนี้คือทดสอบค่ะแล้วก็เอาหัวมอนเตอร์มาหัวซอมบี้ตอนนี้เรามีหัวสเกลตันอยู่ไม่อยากจะใช้แต่ถ้าจะให้หาหัวซอมบี้ก็คิดว่าไม่น่าจะหาเจอเพราะว่าของนี่ค่ะมันเยอะแล้วเราก็อยากจะทำระบบการหาของอัตโนมัติไม่งั้นเราค้นหาของไม่เจอแน่นอนเลยโอเคดังนั้นเอาหัวสเกลตันมาเถอะยังไงก็คงหาไม่เจอแน่นอนค่ะใส่ไปใส่น้ำตาลไปขาดอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้คือก็มีที่เก็บให้อยู่นะน่าจะขาดพลังงานอ้อนั่นไงคะชัดเจนมากๆว่าขาดพลังงาน RF ถ้าเราขาดพลังงาน RF สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการท่อนี่ง่ายมาแล้วขอยืมแถวนี้ได้ไหมเอ่ยยืมได้แหละนะแบบเดินท่อยืมกันแบบนี้เลยค่ะง่ายดีเครื่องนี้กินพลังงานแค่ไหนนะโอ้20 RF ต่อทิกกินพลังงานน้อยมากดังนั้นแค่ท่อนี้ค่ะซึ่งเป็นท่อแบบขนาดเล็กเนาะที่สามารถถ่ายเทเจ้าพลังงานได้ทีละ640 RF ต่อทิกก็เพียงพอแล้วกินไปแล้วหรือกินหัวมอนเตอร์ไปแล้วหรอตัวเองโอ้โหน้ำใช้น้ำพอสมควรเลยนะเนี่ยได้มานิดนึงกระจึงนึงโอ้โหเห็นแล้วค่ะนี่มันแบบเขาผ่านนะมีอะไรที่น่าสนใจในการใช้บ้างหัวมอนเตอร์รู้สึกจะไม่ดีแล้วอันตรายต่อการใช้งานมากเพราะว่าหัวมอนเตอร์เราต้องเก็บไว้ทำอย่างอื่นค่ะเนื้อก็มีนะเมื่อกี้เห็นมีพวกเนื้อพวกอะไรแบบนี้ค่ะเนื้อซอมบี้เน่าหรอไก่น่าสนใจเนื้อซอมบี้เน่าเดี๋ยวต้องเอาเนื้อซอมบี้เน่ามาลองดูก่อนมาถ้าเราใส่ไว้แบบนี้ในอนาคตเราจะต้องหาหัวมอนเตอร์ให้ได้แบบเยอะๆค่ะเรามาลองดูซิถ้าเราครับอ่างเก็บน้ำล่ะนี่ค่ะมีคนแนะนำมาว่าถ้าเราอยากจะมีแบบน้ำอินฟินิตี้เราจะต้องคราฟไอเทมค่ะที่ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำการคราฟต้องใช้เซนเทียนเอนเดอร์ก็เอนเดอร์ค่ะแล้วก็ขวดกักเก็บวิญญาณของแม่มดเราก็จะได้เป็นอ่างเก็บน้ำมาใช้ใช่ไหมก็น่าสนใจเลยได้อยู่ได้มานิดนึงแล้วโอเคถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้ก็จะมีไอเทมที่เราต้องคราฟมีไอเทมอะไรบ้างก็นี่ค่ะรีโมทเอเวเนสอัปเกรดก็เป็นอะไรที่เราต้องคราฟแน่นอนแล้วก็ Inventory Panel ค่ะเป็นเหมือนจอคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้ดูของในกล่องนั่นเองต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องมีไอทงไอเทมคอนดูดด้วยใช่ไหมนั่นแหละค่ะโอ้โหเซนเทียนเอนเดอร์แล้วก็พอสติ้งคริสตัลค่ะชัดเจนเลยบังคับให้คราฟแล้วสินะได้ต้องใช้หัวเอนเดอร์แมนหัวเอนเดอร์แมนเป็นสิ่งสำคัญมากๆเอามาเลยแล้วก็เอนเดอร์เพิร์ลด้วยค่ะจำนวนหนึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ชีวิตเลือดตาแทบกระเด็นคือมันถึงขั้นนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบ
ป็นมอสแพคค่ะที่ยากมากๆแค่ดูแลเรื่องอุณหภูมิความร้อนความหนาวแล้วก็ความหิวเนี่ยชีวิตก็แบบแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วอะก็ใช้ Energetic Alloy ค่ะแล้วก็ Inner Pearl คือแค่นั้นก็ใช้ชีวิตหมดไปแบบ1วันโดยที่เราทำได้แค่นั้นจริงๆใช่ไหมแค่ดูแลแบบเอาชีวิตให้รอดนี่ค่ะก็ยากลำบากแล้วอย่าได้หวังเลยว่าจะไปทำอย่างอื่นได้ง่ายๆก่อนจะมาถึงจุดนี้ค่ะตายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อันที่จริงต้องบอกว่าที่เราตายเพราะว่าเราแบบไม่รู้ข้อมูลนี่แหละใช่ไหมเราไม่รู้ค่ะว่าเราต้องทำอะไรก่อนอะไรแบบนี้ไงดังนั้นมันก็เลยเป็นแบบการ survival แบบเพียวๆเลยแต่พอเรารู้แล้วค่ะว่าเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีมากๆแต่ถ้าเรารู้ก่อนที่เราจะมาเล่นมันก็ไม่สนุกใช่ไหมใช่แล้วรอแป๊บนึงค่ะเนี่ยโอเคได้มาแล้ว1ก้อนค่ะแล้วก็มาเลยเครื่องหั่นหัวมอนเตอร์เราต้องการตรงนี้ก็เป็น Ender Resonator ค่ะมามูฟเลยมูฟเลยได้ละได้มาแล้วทีนี้ก็เอามาย่อยเนาะย่อยก่อนค่ะแล้วก็ไปเอาเอมเมอรัลมาเอมเมอรัลที่เราอัดบล็อกเอามาย่อยเลยแล้วก็เอามาคราฟแบบนี้นี่ได้แล้วได้มา2แล้วค่ะถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เราคราฟเจ้า Inventory Panel ได้แล้วยังโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้คราฟผิดมันต้องคราฟรวมกับไดมอนด์เราไปดันคราฟรวมกับคราฟผิดค่ะแล้วก็ใช้ของผิดด้วยเราจะต้องใช้เป็นเจ้าฟอสติ้งคริสตัลซึ่งการที่จะได้มาแร่นี้จะต้องเอาเหล็กเผากับเอนเดอร์เพิร์ลอ้อเผาผิดคราฟผิดไม่เป็นไรเผาใหม่ก็ได้อ้อมีเหล็กอยู่นี่แล้วก็ใส่เอนเดอร์เพิร์ลไปเลยก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ทีนี้เราก็รอเนาะเราก็คราฟเป็นตัวอัปเกรดได้เลยมา12ตัวอัปเกรดโอเคได้มาแล้วค่ะ12ตัวอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเราก็ควรที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการแบกแซนไปเติมยังเครื่องบดเราจะได้ซิลิคอนเรายังไม่ได้เดินสายเชื่อมกันเนาะถ้าเราเดินสายเชื่อมกันน่าจะสบายกว่านี้ค่ะคือแบบพอเรารู้สึกว่าชีวิตเริ่มวุ่นวายเมื่อไหร่เราก็จะสรรหาวิธีที่จะทำให้เราสบายขึ้นด้วยการทำนู่นทำนี่ให้เป็นอัตโนมัติใช่ไหมนั่นแหละคือแบบต้องรู้สึกว่าชีวิตเริ่มวุ่นวายหาของลำบากมากๆจนทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราก็จะกระตือรือร้นค่ะในการทำนู่นทำนี่เองที่จะทำแบบเป็นระบบอัตโนมัติเนาะได้มา2ตามได้หรือยังอ๋อต้องใช้ดาร์คสตีลปุ๋ยแทงด้วยเหรอปุ๋ยแทงด้วยค่ะแหมเพิ่งคราฟวิดแทงไปเมื่อกี้เองนะ1อันมาส่วนดักสติลหายังไงเอ่ยตอนแรกเรานึกว่าใช้อย่างอื่นอ้อใช้ออฟซิเดียนค่ะแล้วก็ใช้โคดัสแล้วก็ไอรอนไม่ยากน่าจะมีอยู่แล้วแหละดักสติลอะจำได้ว่าเผาไว้อยู่ค่ะก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกล่องนั่นแหละแต่ทำไมของมันช่างเต็มตัวขนาดนี้อะไรเอาออกได้ค่ะเอาออกไปก่อนที่ไม่ได้ใช้เนาะ Dark Steel เห็นอยู่แวบๆนะนี่ไงมีแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการค่ะในคืนนี้ที่เป็นเป้าหมายสำคัญของเราเลยก็คือวิญญาณแม่มดเราจะต้องไปเก็บวิญญาณแม่มดในคืนนี้เอาขวดเก็บวิญญาณไม่ได้อยู่นี่ค่ะขวดเก็บวิญญาณของเราเราต้องเอาขวดเก็บวิญญาณที่เราคราฟไว้หรือว่าเราจะคราฟใหม่ดีคราฟใหม่ก็น่าจะได้มั้งแต่เราก็มีแล้วนะเรามีขวดเก็บวิญญาณทั้ง2ขวดค่ะไม่เป็นไรคราฟใหม่ก็ได้ขวดเก็บวิญญาณคราฟยังไงต้องใช้โซลาเรียมแล้วก็แก้วที่ทำจากแร่ควอตซ์นี่ไงแก้วที่ทำจากแร่ควอตซ์ค่ะแล้วก็มาวางที่โต๊ะคราฟก็วางเจ้าโซลาเรียมตรงนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยแก้วที่ทำจากแร็ควอตค่ะได้มาแล้วโอเคเราก็แค่หาแม่มดตัวเดียวอ่ะได้ไหมนี่ไงใกล้ๆนี้เลยค่ะเนี่ยตรงนี้เลย
ไม่อยากจะออกไปข้างนอกถ้าเราขุดกระจกนี้แม่มดจะเดินมาหาเราไหมนั่นคือสิ่งที่น่าคิดขุดกระจกซิตัวเองเหมือนจะเห็นค่ะเหมือนจะรู้จักเหมือนจะเห็นเราไหมนี่ไงเขามาอยู่ตรงนี้แหละอุ้ยเหมือนเอ้าพอเราขุดบล็อกนี้มาอยู่ทางนี้เดี๋ยวนี่เก็บวิญญาณแม่มดได้เรียบร้อยค่ะอุ้ยหูยิงข้ามช่องมาโดนเอฟเฟกต์แบบตาบอดเลยอ่ะนี่ค่ะก็ได้วิญญาณแม่มดมาแล้วใช่ไหมก็เป็นโซไวเออร์ค่ะนี่ไงเอนเดอร์เรโซเนเตอร์ค่ะมาเลยแล้วก็ไปยังเครื่องตีบวกเนาะน่าจะเรียกว่าเป็นเครื่องตีบวกค่ะไม่ใช่หรอกก็เป็นเครื่องแบบผสมนั่นเองเราต้องเช็คดูก่อนค่ะว่าใช้อะไรเท่าไหร่ใช้4เลเวลค่ะกับพลังงาน 100,000 RF โอเคใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าเรามีอยู่นั่นเองมาแล้วก็ใช้ EP จากตัวเราค่ะจัดไปทีนี้เราก็รอได้มาแล้วนี่ไงก็ได้เป็นเจ้า Sentient Ender ค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคราฟรวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นเจ้า Inventory Panel นี่ได้มาแล้วในที่สุดก็ได้มาแล้วโอ้โหดีมากๆค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องมีเนาะในการทำงานร่วมกับเจ้า Inventory Panel ค่ะก็คือเจ้าไอเทมคอนดูนั่นเองนี่ไอเทมคอนดูเราก็มีแล้วถ้าเช่นนั้นค่ะก็มาเลยวางไอเทมคอนดูแบบนี้นี่อันนี้คือเป็นแบบลังเก็บของแบบง่ายค่ะที่เราไม่ได้เน้นการจุทรัพยากรเยอะก็คือถ้าเราอยากจุทรัพยากรเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะต้องใช้เจ้าตัวที่น่าจะชื่อว่าควอนตัมอะไรอย่างนี้ค่ะสามารถจุแบบของได้เยอะมากๆแต่ของได้เยอะค่ะแต่นี้คือเป็นแบบธรรมดาเนาะเอาแค่นี้ก็พอแล้วมาทีนี้ก็วางค่ะ Inventory Panel มาเลยก็ได้เป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าใช้การได้หรือยังคำตอบก็คือยังไม่ได้ค่ะจะใช้การได้ก็ต่อเมื่อเราใส่สิ่งหนึ่งไปก็คือสิ่งที่เรามีแล้วก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะตัวอัปเกรดนั่นเองมาเราก็คลิกที่ข้างหลังนี้ค่ะแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดไปเลยเรียบร้อยแต่ทีนี้ถามว่ามันจะเห็นไหมยังไม่เห็นค่ะเราจะต้องใส่ตัวอัปเกรดที่เจ้าโพนี้ด้วยในกล่องนั่นเองมาเราลองใส่แบบ2กล่องก่อนเพื่อแบบให้เขาเชื่อมข้อมูลถึงกันและกันนั่นเองแต่ก็ยังไม่ทำงานถามว่าทำไมยังไม่ทำงานเอ่ยคำตอบค่ะเขายังไม่มีนี่นั่นเองนิวเทรียนแทงค์ค่ะมีแทงค์เก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ก็มาเลยฮึบแบบนี้ค่ะก็ขึ้นไปยังพาเนลด้านบนเนาะขุดออกหน่อยไม่ได้ใช้คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วทำไมสายมันเป็นไขว้กันอย่างนี้เล่าเอาออกเลยค่ะไม่สวยต้องสวยกว่านี้สิตัวเองแบบนี้ไม่ได้คือแบบต้องเน้นเรื่องความสวยงามด้วยจะอยู่ดีๆแบบนี้ไม่ได้นะโอเคก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ค่ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็นำออกค่ะแล้วก็ activate เสมอนั่นแหละทำงานแล้วยังทำงานแล้วนี่ไงได้มาแล้วค่ะแต่ทำไมมีของแค่นี้ล่ะเอ๊ะทำไมเราเห็นแค่ของแค่นี้เองยังไม่ได้ใส่ตัวอัปเกรดที่อื่นนั่นเองเราก็มาใส่เพิ่มเติมค่ะนี่ไงตัวอัปเกรดมาเลยแล้วก็นี่แต่ละรังค่ะเราก็วางตัวอัปเกรดไปด้วยแค่1ก็เพียงพอแล้วแน่นอนว่านอกจากการอัปเกรดตรงนี้ค่ะเราอาจจะอัปเกรดแบบให้มันเพิ่มสปีดก็ได้อย่างเช่นเวลาที่ไอเทมเทเลพอร์ตเข้าออกอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะสปีดได้เร็วขึ้นนั่นเองเมื่อเราต้องการเอาไอเทมออกค่ะเราก็สามารถที่จะค้นได้อย่างเงี้ยทีนี้เวลาที่เราต้องการอะไรค่ะเราก็เพียงแค่ค้นไปใช่ไหมเราก็จะหาเจอซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเนี่ยเห็นว่าเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้เรามีหัวซอมบี้51นะหัวคิปเปอร์2อะไรอย่างงี้ค่ะก็แบบนี้จะดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นก็จะหาของไม่เจอใช่ไหมหรือเจ้าไวเอลค่ะที่เราต้องการนั่นเองนี่ไงก็อยู่นี่เราก็สามารถหยิบออกมาได้ทีนี้สมมติถ้าเราต้องการเอาใส่กับเขาคืนล่ะเราก็ใส่ตรงนี้เลยค่ะแต่เอ๊ะทำไมมันไม่กลับเข้าคืนเอ่ยคำตอบง่ายๆค่ะตรงนี้เราน่าจะต้องปรับเป็น activate เสมอถ้า activate เสมอก็ยังไม่เข้าคืนอยู่ดีดังนั้นตรงนี้ค่ะจากที่เป็นนำออกใช่ไหมเราก็ปรับเป็น in out นำเข้าและนำออกค่ะมาแบบนี้เลย
โอเคเมื่อปรับเป็นแบบนำเข้าและนำออกเข้าของค่ะที่อยู่ในนี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะเอาออกได้แล้วก็เอาเข้าไปคืนได้นี่ค่ะตะตนน่าจะมาอยู่ในนี้นี่ไงเห็นว่าใช้ได้แล้วหยิบออกมาได้จากนั้นวางที่ Return Area ค่ะก็จะกลับเข้าไปคืนได้นั่นเองและแน่นอนสามารถหยิบออกมาปุ๊บแล้วก็คราฟแบบนี้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อลืมไปว่ามอดนี้ไม่สามารถคราฟพิกแอคเพชแบบนี้ได้ ก็เอาง่ายๆว่าเอามาอัดบล็อกก็ได้อ่ะนี่ค่ะก็สามารถทําได้เหมือนกันนั่นเองก็เหมือนมีโต๊ะคราฟให้เนาะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วค่ะอย่างน้อยตอนนี้เราก็มีแบบที่ค้นหาใช่มั้ยเอาไว้ค้นหาของก็ดีมากๆเลยทีนี้จะได้หาของเจอกับเขาสักที โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ